วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์นะครับผมในคลิปวันนี้เป็นคลิปพิเศษที่เราทำร่วมกับเพจซันทันช็อปอีกแล้วเย่ ก็เป็นคลิปหุ่นยนต์ของน้องซันครับผมก็ในเป็นช่วงคอนเซปต์อะไรเป็นช่วงแวนเด็กโปรไฟล์บายซันซันครับผมก็วันนี้เราอยู่กับน้องซันอีกแล้วครับผมคอนเซปต์รอบที่สองแล้วครับอันนี้เราอยู่น้องซันลองบอกเขาอยู่กับน้องซันจริงๆครับวันนี้ร้อนครับก็วันนี้จะมาเป็นไดเมนชันอีกแล้วครับเป็นสายอินิกแมนครับผมเป็นสายอุลตร้าแมนนั่นเองเพราะว่าหน้าตาเหมือนอุลตร้าแมนมากครับชื่อก็ใกล้ๆเคียงกันเด็กซิลก็สัตว์ประหลาดเด็กซิลก็เซตตอนครับก็เอาเลยเอามาเริ่มกันเลยแล้วกันตัวเริ่มครับตัวอินิกแมนครับเมื่อมีเกรด1ไลท์ทับที่เป็นล่างของมันก็เอาเกรด2มาลงต่อครับหาเกรด2ขึ้นมือนั่นเองต่อมาเป็นสแตนทิกเกอร์ครับก็ทิกเกอร์ก็เป็นสแตนทิกเกอร์4ใบครับผมเป็นที่ตัวที่มีเทคบอกยัดโซบวก 3,000 นั่นเองแล้วสำหรับการปั๊มพลังให้ใช่แล้วก็ดอทิกเกอร์ครับ4ใบแล้วก็ฮิลทิกเกอร์ครับผมอาร์ตแรกเลยของไดเมนชั่นอีก4ใบสุดท้ายก็เป็นคริติคอลทิกเกอร์ครับผม4ใบก็เป็นสแตนดาร์ดแล้วเองถามว่าทำไมถึงใส่สแตนครับผมไม่เผื่อรอเร็วไม่ขึ้นเราจะพบสิ่งนี้ในทีดีใช่ครับเราจะพบสิ่งนี้ในทีดีครับบอกก่อนครับมันคือของเหลือครับเราเลยมาจัดรวมกันนั่นเองมันเหลือแค่นี้จริงๆต่อมาครับผมก็เป็นเกรด1ครับผมคอนเซปต์เราเกรดคอนเซปต์ของช่วงนี้ของเราใช่ครับเกรด1 Enigman 4ใบครับครับผมต่อมา PG 4ใบครับ PG เอาแอดไหนก็ได้นะตัวไหนก็ได้เอาแค่มันกาดได้ก็พอแล้วครับต่อมาก็เป็นคอมมานเดอร์รอเร็วครับ3ใบสุดท้ายก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเมื่อเลดมันเลือก1ตัวที่เป็นไดเมนชั่นบวก 2,000 นั่นเองเผื่อรอเร็วไม่ขึ้นยังใช้งานได้ครับยังไปปั๊มให้อินิกแมนล่าง3ตี2ทีได้นั่นเองอินิกแมนเลยต่อมาครับผมเกรด2ครับขอเกรด2หน่อยครับเกรด2ล่าง2ของอินิกแมนครับ2ตัวพอแล้วไม่ต้องใส่เยอะครับได้ใครซ้ายครับเผื่อไอตัว เผื่อตัวมันไม่ขึ้นครับไอนี่ยังปั๊มคีได้ครับสุดท้ายก็เป็นตัวที่บอกว่าเมื่อลงมาในช่องเรียกาดเคาน์เตอร์บาร์2ชี้1ตัวบวก 4,000 ครับก็ไว้ปั๊มพลังเหมือนเมื่อก่อนเลยมี8ใบครับทั้งหมดเกรด2ต่อขอเกรด3หน่อยครับผมเก่าๆเดิมๆเกรด3ครับไม่ใส่ไม่ได้ครับผมอินิกแมนครับล่างเกรด3 4ใบแล้วอันนี้ครับเหลือครับใครซื้อตัวต่อ2กล่องน่าจะเหลือครับหุ่นยนต์หุ่นยนต์ต่างมิติไดไคเซอร์ครับเป็นเบรกไลท์นั่นเอง4ใบใช่บอกแล้วว่าเหลือแล้วสุดท้ายก็จริงๆใส่อะไรก็ได้ครับแต่เราใส่เป็นตัวนี้ครับ Enigman Lane ซึ่งมีความสามารถสแตนได้โหดร้ายมากครับสแตนเรียด้วย1ตัวนะใช่ก็เกรด3เราต้องใส่ทั้งหมด11ใบครับใส่ถามทำไมต้องใส่เลนอ๋อเช็คให้มันได้เนี่ยขึ้นนะครับแค่นั้นเองให้มันเตะการ์ดได้หรือจะเป็นสายมิราเคิลบิวตี้ก็ได้นะแต่ว่ามิราเคิลบิวตี้ยืนแวนปุ๊บชิปหายครับ บอกก่อนเลยว่าชิปหายจริงๆเพราะว่ามันไม่มีเทคอะไรทั้งนั้นเลยใช่ว่าตัวนี้อาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำปาประโยชน์มากๆอ่ะก็จะเป็นเด็กจะเหมือนมันเป็นเด็กเขาเรียกว่าไงเด็กเก่าผสมของใหม่เนาะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรมากไม่มีขอตัวเริ่มครับเล่นเลยเล่นง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยต้องพูดอย่างนี้ไม่มีอะไรจริงๆตัวเริ่มมีความสามารถแค่มันไม่มีโฟร์รันเนอร์นะตัวเริ่มตัวนี้ไลท์เท้าผมบวก 2,000 ให้แวะบวก 2,000 ให้ตัวเกรด1มันครับผมก็จะเป็น 8,000 แล้วก็มีความสามารถคือเซิร์ชเกรด2จากในกองขึ้นมือรับประกันไงมีเกรด2เล่นแน่นอนใส่น้อยก็ได้ใช่ก็ต่อมาวิธีการเล่นเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรครับเอาเป็นช่วงเกรด2เลยน่าจะเห็นภาพกว่าเป็นตัวนี้เรามันก็จะเป็นยืนหมื่นครับผมเราถ้าเรามีเคาน์เตอร์บาร์2ใบเราลงตัวนี้ไปเลยก็ได้เคาน์เตอร์บาร์2บวก 4,000 เป็น 14,000 ครับผมตัวนี้ก็จะมีเทคใหม่ขึ้นมาครับถ้าถึง 14,000 บอกว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตจั่ว1นั่นเองใช่ครับหรือถ้าไอตัวนี้ไม่ขึ้นหรือแดมไม่มีถ้ามีอันนี้2ตัวก็ลงมาก่อนครับเลททิ้ง2ตัวครับบวก 4,000 ก็ได้ครับหรือจะบูสต์ก็ได้อันนี้แล้วแต่จริงๆแล้วแต่สถานการณ์ก็จะทำให้มันตีและจั่วได้ใครหวังจั่วก็ทำครับถ้ามีรอเร็วก็เหมือนเดิมครับเอารอเร็วแล้วก็โปรยบอร์ดนั่นเองขออีกสัก1หน่วยก็ได้ครับใครดีครับใครก็ได้ครับตัวนี้แล้วกันเป็นไดไคซาร์ดเป็นอย่างนี้ก็ได้เอาแวนตี้ปุ๊บอะไรรอเร็วก็ว่าไปธรรมดาครับผมและช่วงที่เราเล่นนี้นั่นเองเราก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เป็นตัวเบรกไลท์ขึ้นทุกคนแหละเป็นตัวเบรกไลท์ครับ
เราก็ตีไปครับตีไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเราเขาเรียกว่าอะไรนะเราให้ทำไงก็ได้ให้เราลิมิตเบรกก่อนเขาเราจะได้ใช้ท่าใหญ่ครับเรานั่นก็คือการใช้ท่าใหญ่เล่นไม่ยากครับเด็กนี้มันต้องเบรกไรก่อนอ่ะเบรกไรปุ๊บเคาน์เตอร์บาร์ส1ยูนิตนี้ก็บวกหมื่นแล้วมันมีในโซก็ทำให้มันเป็น11,000ด้วยมีร่าง2มาในโซแล้วก็ขอเกรด2อีกตัวนึงหน่อยครับใครดีฮะเกรด2ไออ่ะอย่างเช่นเรามีตัวนี้ปุ๊บคว่ำอีก2บวกอีก 4,000 ให้มันครับก็กลายเป็นตัวนี้กลายเป็น 20,000 25,000 ละ26 25 25มันบวก 4,000 4,000 อ่ะ 25,000 แล้วถ้าสมมุติเรามีสแตนทิกเกอร์ครับมีมันในช็อตเดียวครับถ้าเล่นอินิกแมนน่ะบอกเลยปั๊มให้หมดครับมีกี่ใบก็ยัดเข้าไปครับก็อันนี้เป็น26แล้วเนาะครับ26ยัดเข้าไปอีกเป็น32ครับสมมุติยัดเข้าไป2ใบเป็น 32,000 ครับอีกข้างนึงลงไว้เลยลงปิดไว้32ปุ๊บอ่ะสั่งตีครับ32 32 38ครับ3คิเนื่องจากสกิลตัวอินิกแมนบอกว่าถ้ามันตีถึง15,000มันจะบวกให้1คิแล้วเบรกไลท์มามันบวก1คิอีกอยู่อีกแล้วก็เท่ากับเป็น3คิและอัดเข้าไปอย่างเงี้ย 38,000 ครับ3คิก็ลุ้นเตะการ์ดได้อีกด้วยใช่ฮะเรียกได้ว่าโคตรโหดเลยครับพลาดทีเดียวถึงตายใช่มันจริงๆมันถามว่ามันเก่งกว่ามันเก่งกว่าไอ้ซุปเปอร์หุ่นจิเกนสายจิเกนเลยไหมหรือว่าไอ้ดิเมนชันโลโบสายซุปเปอร์ไอ้เกสใดใครสายใครเซอร์อุ้ยเกสลิ้นพันกันนิดนึงครับขออภัยด้วยเกสใดใครเซอร์ไหมคือไอ้นั่นน่ะมันเก่งกว่าไอ้นั่นมันซูพีเรียง่ายกว่าของซับมีมากกว่าเพราะมันติดชื่อครับมันมีตัวตีหมื่นตัวตี12ตัวอะไรพวกนี้เยอะแยะไอเนี่ยมันได้แค่นี้ครับมันไม่มีอะไรซับจนกว่าจะถึงบล็อกของภาค G มันอีกนานมากไอรับอินิกแมนเนี่ยติดที่เหมือนชื่ออินิกแมนเนี่ยก็คือต้องรอยาวๆแต่เนี่ยวิธีจัดอย่างเงี้ยคือก็เก่งเหมือนกันนะถ้าเราตีปุ๊บเราตีเข้าเขาอย่างเงี้ย3แดมเลยเราก็เลสครับมีสกิลรอเร็วกลัวอะไรครับลุกขึ้นมาใหม่อ่ะถ้าไม่ได้ทิกอะไรเลยมันก็ตีทะลุดูใช่มันก็ตี31 32ก็ยังเตะการได้อีกใช่ครับมันก็ตีอีก3คีอ่ะครับก็คือเป็นตัวนึงที่เรียกได้ว่าน่ากลัวมากเพราะว่ามันกดคีได้นั่นเองในแต่ว่าในยุคแรกอ่ะน่ากลัวมากนะแต่ต้องบอกว่าในยุคลิมิตเบรกในยุคลิมิตเบรกเนี่ยคือความโหดร้ายของเด็กมันหายไปนิดนึงมันซอฟลงเพราะว่าตัวเด็กมันตัวแคนอื่นน่ะมันเก่งขึ้นมาหมดมันซอฟต์ลงหรือมันแคนอื่นมันเก่งขึ้นแคนอื่นเก่งครับตอนอนาคตมันจะมีแคนอื่นเก่งขึ้นฮะก็บอกครับก็คลิปนี้เราถ่ายกับน้องซันเป็นอะไรที่ฮาๆครับใครเครียดครับเป็นเด็กใครเครียดเด็กของเหลือครับจัดของเหลือเป็นเด็กของเหลือเท่าไหร่เอามาจัดให้หมดก็เด็กนี้ก็จะมีประมาณเนี้ยครับก็จะเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าเล่นขำๆเนาะแอบไปตีเด็กแถวบ้านตายเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราใส่อะไรเข้าไปบ้างเป็นของเด็กโหดที่กด3คีย์ได้ก็ของเหลือจริงๆครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามถ้าชอบก็กดไลค์ผมติดตามแล้วกด Subscribe นะครับผมแล้วฝากเพจเราด้วยแบงค์การ์ดไฟท์ไทยแลนด์และเพจน้องซันด้วยซันตันช็อปครับผมสนใจสินค้าก็ติดต่อซันตันช็อปได้เลยก็คลิปที่เราทำร่วมกับน้องซันเหมือนเดิมครับจะมาทุกอังคารกับพฤหัสครับแล้วก็วันนี้เราไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ทุกอังคารและพฤหัสครับผมสวัสดีครับ